พลอยก็ยินดีที่คุณแม่สามีจะบินมาช่วยเคลียร์ปัญหาครอบครัวที่คาราคาซังมาเกือบปีและพร้อมคุยเสมอขอแค่นัดมาเท่านั้นค่ะแต่จะหย่าหรือไม่หย่าก็ยังไม่ฟันธงเช่นกันส่วนที่พ่อของลูกเอ่ยปากว่าคิดถึงลูกชายทั้งสองคนเธอก็บอกว่าวันนี้ลูกๆก็บ่นคิดถึงคุณพ่อเช่นกันเหมือนเด็กมีเซนส์นะเขาบอกว่าคิดถึงป้าป้าตอนแรกคิดอยู่ว่าจะแบบอัดเสียงมาให้ส่งไปให้เขาฟังดีไหมแต่ว่าก็แบบไม่เอาดีกว่าพี่ก็ฝันพี่เตอร์บ่อยๆเหมือนกันค่ะตอนแรกๆก็ฝันดีๆอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังๆก็ฝันร้ายคือเรื่องมันเนิ่นนานมากๆซะจนตอนนี้มันกลายเป็นว่าแบบมันอะไรก็ทำเถอะเอาที่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับเด็กๆแล้วกันค่ะส่วนตัวพลอยพลอยเลี้ยงง่ายพี่เตอร์เองก็บอกว่าแล้วแต่พี่พลอยเหมือนกันค่ะที่แบบว่าอยากกลับมาคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับพี่พลอยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหัวตายตาโตเลยอ่ะ